เรามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่อยากจะให้ดูจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ดูกันเยอะเลยนะคะเป็นมิติใหม่ของการใช้ทางด่วนค่ะเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บเงินค่าทางด่วนเนี่ยเขาเรียกรถให้เข้าไปจ่ายตังค์ในช่องทางด่วนนะคะได้อย่างลีลาดีทีเดียวค่ะบอกว่าเหมือนภาคเรือเลยไปชมกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมตา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 มอย่างเงี้ยนะคะคืออ่านข่าวแบบนี้สิอ่านข่าวแบบนี้อ่านข่าวอย่างนี้เลยเหรอต้องอย่างนี้เลยเหรอคะพี่เอกมาดูโพสต์คลิปวิดีโอ TikTok นะคะอ่านไม่จบสักทีเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องไปก่อนอ่ะเล่ากันสักหน่อยที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะเป็นคลิปจาก TikTok นะคะจากคุณหมูแอมมี่เนี่ยโพสต์คลิปค่ะเขาบอกว่าเป็นด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ตรงลาดกระบังโดยในคลิปเป็นเสียงตามสายของเจ้าหน้าที่ประจำด่านซึ่งตรงจุดนี้ในช่วงวันหยุดจะเป็นจุดที่มีจราจรติดขัดนะคะเพราะว่ามีรถจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการจะไปเที่ยวที่ภาคตะวันออกแล้วก็มาต่อคิวกันแบบนี้ค่ะจนกระทั่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนที่เดินทางผ่านด่านเก็บเงินนี้จะเลี่ยงรถติดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมาผ่อนคลายความเครียดกันด้วยเสียงของเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะตามสไตล์เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเสียงเนี่ยฟังผ่านๆนะเหมือนภาคเรือยาวบางคนเขาก็บอกว่าเหมือนอยู่ในเทคอะในดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยคือคำมันแบบซ้ำๆซ้ำๆแล้วเป็นจังหวะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็นำภาพนี้มาให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกันช่วงเช้านะคะเพราะว่าจะบอกว่าคนที่เขาฟังเนี่ยที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมานะเขาบอกว่าจากเครียดๆเนี่ยเครียดเรื่องรถติดนะว่าจะไปเที่ยวทันไหมฝนก็จะตกด้วยกลายเป็นรอยยิ้มกลับไปเลยนะคะแต่ว่ารถเยอะจริงนะช่วงสุดสัปดาห์ทางฝั่งนู้นนะฮะฝั่งภาคตะวันออกนะออกไปทางนู้นเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าคุณจะเลือกไปแล้วอยากไปฟังเสียงภาพแบบนี้ต้องไม่ไปวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีด่านเก็บตังค์เขาจะให้ผ่านเลยไม่มีคนภาค